Oscar goes to Godzilla. Yeah. Minus one. Yeah. The Coliseum. Yeah. การที่ Godzilla Minus One นั้นได้รางวัลออสการ์ก็เรียกว่าเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เป็นเคสสตาร์ดี้ที่น่าสนใจมากๆเพราะปกติแล้วออสการ์รางวัล Visual Effect เนี่ยมันมักจะเป็นหนังทุนสูงนะครับทุนสูงไว้กับงานโปรดักชันสูงไงเพื่อเอาไว้สร้าง Visual Effect ที่สมจริงนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นหนังอวตาร The Way of Water ที่ได้รางวัลออสการ์ที่ไปและหนังก็ใช้ทุนสร้างมาก400ล้านด้วยกันนะครับแต่พอปีต่อมาเนี่ยก็เป็นตาของ Godzilla Minus Oneที่ใช้ทุนสร้างเนี่ยไม่ถึง15ล้านนะครับดังนั้นในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาจบประเด็นว่าทำไม Godzilla Minus One นั้นถึงได้รางวัลออสการ์ทั้งที่ถ้าดูตามความเป็นจริงเนี่ยเอฟเฟคของหนังอันนี้ไม่ได้เพอร์เฟคนะครับมันก็มีหลายฉากที่ลอยแต่มันก็มีหลายฉากที่สมจริงจนน่าเหลือเชื่อว่านี่คือหนังทุนสร้างอยู่ที่ประมาณ10ล้านจริงๆนะครับ CGI หรือ Computer Generated Imagery เรียกได้ว่านับตั้งแต่มีหนัง Terminator 2 Judgment Day หรือ Jurassic Park เนี่ย CGI นั้นก็กลายเป็นส่วนสำคัญในการเล่าภาพยนตร์นะครับโดยเฉพาะหนังที่มีภาพแฟนตาซีหรือภาพไซไฟที่มาดูเหนือจินตนาการแทนที่ยุค Stop Motion และ CGI นั้นก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆนับตั้งแต่ The Lord of the Rings Pirates of the Caribbean หรืออวตารปี2009แต่พอผ่านยุค2010เป็นต้นไปเนี่ย CGI นั้นก็ถือว่าเป็นเทคนิคพิเศษที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากๆจนมันเนี่ยไม่สามารถกลับมาจุดขายภาพยนตร์ได้อีกแล้วนะครับและทำไมยุคปลาย2010เนี่ยหนังทุนสร้างสูงที่มีการใช้ special effect หลายเรื่องเนี่ยจึงเริ่มลดการใช้ CGI ลงและมีการโปรโมทว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมีการใช้ของจริงในการถ่ายทำตัวนี้เป็นของจริงหรือว่าตัวหนังเนี่ยเริ่มกลับไปสู่คืนสู่สามมันนะครับว่าอะไรทำให้ของจริงได้เนี่ยเขาก็ใช้ของจริงถ่ายทำนะครับอย่างเช่นหนังท็อปการ์มาวูลิกและก็แน่นอนหนังของคริสโตเฟอร์โนแลนนะครับที่ถือมาจุดขายอย่างมากนะครับว่าอุ๊ยฉากระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยมันใช้ CGI นะเว้ยอะไรแบบนั้นและกลับมาสู่ Godzilla Minus One อย่างที่เห็นว่าจุดขายของหนังในนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ Particle Effect หรือว่าการใช้ของจริงนะครับเพราะหนูไหม Particle Effect นี่คือการสร้างของจริงและการสร้างอะไรที่เป็นของจริงอย่างนี้กับหนังย้อนยุคเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันจะใช้ทุนสร้างมหาศาลมากๆนะครับดังนั้นหนังในนี้เนี่ยจะมีข้อจำกัดอย่างมากในการควบคุมการใช้ Visual Effectดังนั้นตัวจักรชิยามาสกิผู้กับหนังโปรดิวเซอร์และก็มือเขียนบทเนี่ยเขาจึงจำเป็นต้องมาคุมงานสเปเชียลเอฟเฟกต์ด้วยตัวเองนะครับเขาในฐานะโปรดิวเซอร์เองด้วยเนี่ยที่คอยคุมทุนสร้างของหนังคุมโทนหนังโดยรวมเนี่ยเขาก็จะมีอำนาจในการดูการควบคุมตัวหนังให้อยู่ในงบประมาณที่จำกัดนั่นเองอย่างที่บอกไปว่าวิชวลเอฟเฟกต์ของ Godzilla Minus One นั้นไม่ได้สมบูรณ์แบบไม่ได้เพอร์เฟกต์นะครับช็อตที่ลอยแล้วก็เจ็บเป็นส่วนใหญ่นั่นคือฉากรถถังในกินซ่าคือไม่ได้ฉากในการยิงระเบิดออกจากปืนใหญ่ทาคาโอะนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติของหนังญี่ปุ่นอยู่แล้วเพราะผมเห็นในญี่ปุ่นหลายเรื่องเนี่ยไอ้พวกฉากยิงปืนใหญ่เนี่ยเอฟเฟกต์ระเบิดเอฟเฟกต์ลูกไฟที่ยิงออกมาจากปืนเนี่ยมันจะลอยแบบนี้ทั้งเรื่องนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีหลายฉากที่คนดูเนี่ยอาจจะไม่สังเกตเลยว่านั่นคือ CGI นะครับที่บอกไปนี่คือหนังย้อนยุคและด้วยทุนสร้างที่จำกัดมากๆเขาจึงไม่สามารถสร้างฉากเมืองในสมัยสงครามโลกในยุค40ได้นะครับมันจะเสียเงินอย่างมหาศาลดังนั้นเขาจึงมีการใช้ CGI อย่างฉลาดเราเห็นว่าพวกฉากตึกหรือฉากสิ่งก่อสร้างที่มีปฏิสัมพันธ์กับคนจริงเนี่ยอ่ะเขาจะสร้างของจริงนะครับในขณะที่ตัวแบ็คกราวด์ทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกทั้งหมดแล้วก็มองตรงว่ามันค่อนข้างเรียบเนียนมากจนมองแทบไม่ออกนะครับซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยหนังของมาร์ติน สกอร์เซซีก็ใช้ใน The Wolf of Wall Street เนาะที่ไลฉากเองเนี่ยมันก็เป็นฉากกีสกีนะครับแล้วก็ลงCGIทีหลังแต่แล้วนั้นก็ใช้ทุนหลักร้อยล้านนะส่วนนึงก็น่าจะมาจากค่าตัวของลีโอด้วยแหละส่วนนึงที่หนังถูกสร้างมาเยอะเนี่ยส่วนนึงเองก็น่าจะมาจากค่าของชีพด้วยนะครับอย่างที่คนรู้กันแหละค่าของชีพของอเมริกามันแพงนะครับดังนั้นมันก็เบื้องไปกับทุนสร้างของหนังด้วยดังนั้นการที่ Godzilla Minus One เนี่ยใช้ทุนสร้างมาเยอะมันจึงสมเหตุสมผลกับค่าของชีพนะครับอีกส่วนนึงก็คือการประหยัดงบประมาณในการใช้งานในหลายฉากเนี่ยอย่างเช่นฉากตอนท้ายเรื่องที่หล่อนักแสดงเนี่ยไปยืนอยู่บนเรือประจันบานนะครับไม่รู้เรือประจันบานหรือเปล่าเนี่ยจำไม่ได้แล้วในเบื้องหลังเราก็เห็นว่าตัวเรือทั้งหมดเนี่ยเป็น CGI นะครับแต่ช็อตที่ตัวนักแสดงเนี่ยไปยืนอยู่บนกราบเรือเนี่ยตรงบริเวณขอบเรือเนี่ยเขาก็สร้างชิ้นส่วนกราบเรือมาเนี่ยแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นในเรื่องเราก็เห็นว่าตัวเรือเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ3ลำใช่ไหมสองสามลำเนาะเขาก็ถ่ายนักแสดงและหลายกลุ่มเนี่ยไปอยู่บนแท่นนี้แล้วก็ถ่ายช็อตของเขาไปนะครับเรียกว่าประหยัดงบสุดอะ
แล้วช็อตที่ตัวชิคิชิมะเนี่ยขับเครื่องบินเนี่ยแน่นอนว่าเขาเนี่ยไม่สามารถทำแบบเท่ากันมาวลิกหรือหนังดันเคิร์กได้ที่นักแสดงเนี่ยไปอยู่บนเครื่องบินจริงๆนะครับแล้วก็ต้องโมตัวโมเดลของตัวเครื่องบินขึ้นมาแล้วก็ใช้เทคนิคแบบปกติแหละก็คือไปอยู่บนกีสกีนนะครับและฉากนึงที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะว่าดูเหมือนเขาตั้งใจให้มันดูเป็นแบบนั้นนะครับนั่นคือฉากรถไฟในกินซ่าที่โตโนริโกะนั่งอยู่ใครดูหนังก็สังเกตว่ามันไม่ได้ดูลอยนะแต่รู้สึกว่ามันดูเหมือนของเล่นมากกว่าคือมันดูเหมือนไม่ได้ดูใหญ่อะไรนะครับสมองคิดว่านี่น่าจะเป็นโอมาจของหนังก็ซ่าภาคแรกเนาะที่มันเป็นโมเดลขนาดเล็กไงเขาจึงทำให้รูปแบบมุมกล้องกับตัว CGI เนี่ยมันดูเหมือนโมเดลมากกว่ารถไฟขนาดจริงเนี่ยคือมันไม่ได้ลอยแต่มันดูเป็นของเล่นมากกว่านะครับอย่างที่บอกไปหนังอันนี้เนี่ยมีการใช้ CGI แบบซับเทิลไงคือแบบไม่ได้โชว์ซึ่งหน้าอย่างเช่นฉากที่ผู้คนเนี่ยหนีตัวก็อดซิลล่านะครับในเบื้องหลังก็จะเห็นว่าอ่ะก็แคสเอ็กซ์ตร้ามาเพื่อวิ่งหนีก็อดซิลล่าแต่ในขณะที่บางส่วนเนี่ยรวมไหมความสามารถแคสคนหลายร้อยคนนับพันคนเนี่ยมาอยู่ในเฟรมเดียวกันได้ดังนั้นคนตัวละครอยู่แบ็กกราวด์เนี่ยก็จะเป็นตัวละครคนที่สร้างจาก CGI นะครับแล้วเกิดแบบไม่ได้แบบเพ่งตามองจริงเนี่ยเราก็จะไม่รู้ซ้ำว่านี่คือตัวคน CGI อีกทั้งตัวตึกอาคารกิซ่าทั้งหมดเนี่ยก็เป็น CGI ด้วยไม่ต่างกันนะครับแล้วที่ผมพอรู้มาเนี่ยเทคนิค CGI ที่เจนเลอมายากที่สุดเนี่ยคือขนแล้วก็น้ำนะครับโชคดีที่หนังนี้ไม่มีคิงคองเนาะมันจึงไม่ต้องครึ่งแบบ CGI มาสานเข้ามาเรนเดอร์ขนนะครับแต่น้ำเนี่ยตัวสำคัญตัวอย่างที่เห็นชัดเลยคืออวตารภาคที่แล้วนะครับที่ดอสกาปีที่แล้วอะเราก็เจอว่า CGI น้ำของอวตารเนี่ยมาดูสมจริงยังเหลือเชื่อจนนึกว่าของจริงอะจนนึกว่าเขาถ่ายทำเป็นทะเลจริงๆนะครับคือจริงมันก็มีการใช้น้ำจริงอย่างแทงน้ำแหละแต่หลายฉากเนี่ยมันก็เป็น CGI น้ำอะเนาะและนอนก็สตาร์เมสวันนั้นได้ทุนแค่10ล้านกว่าเนี่ยเขาสามารถสร้างฉากน้ำที่อาจจะไม่ได้แบบเทพระดับอวตารแต่ก็ถือว่าเลยทุนสร้างมาไกลมากเมื่อเทียบกับคุณภาพนะครับโดยเฉพาะฉากที่ก็สตาร์จะปรากฏตัวขึ้นมาในกลางทะเลเราเห็นรูปแบบการกระเพื่อมของน้ำฟองของน้ำเนี่ยมันค่อนข้างสมจริงอย่างมากนะครับแล้วก็ตอนฉากไคลแม็กซ์ตอนท้ายก็อดซิลล่าเป่าอัตมิกเบลดใส่เรือจุลระเบิดแล้วเกิดขึ้นขนาดใหญ่ใส่เรือรบอีก2ลำเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดูสมจริงมากๆเลยนะตัวคลื่นเนี่ยจนว่าเขาเนี่ยไปแต่ทำในกลางทะเลจริงด้วยเรือรบจริงนะครับและในเบื้องหลังเนี่ยเขาบอกเองว่าไอ้โพลีกอนน้ำเนี่ยมันไม่ใช่ใช้ทำยากมากนะครับและยิ่งน่าทึ่งบีในที่หนังอันนี้เนี่ยมีฉากกลางคืนเนี่ยคือฉาก CGI ตอนคืนแค่ฉากเดียวเท่านั้นนั่นคือช็อตก็อดซิลล่าตอนมันยังเป็นไดโนเสาร์อยู่นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องปกติเนาะที่การทำหนังมอนสเตอร์ในที่มืดเนี่ยมันจะประหยัดงบมากกว่ามอนสเตอร์ตอนกลางวันนะครับเพราะว่าตัวเรนเดอร์เนี่ยมันก็ต้องมีความละเอียดมากขึ้นในฉากตอนกลางวันเพราะแสงไม่เห็นชัดขึ้นนะครับและหนังอันนี้เนี่ยก็อดซิลล่าปรากฏตัวตอนกลางวันมากกว่าตอนคืนถึง 90% เลยนะครับอ่ะเราพูดถึง CGI ของพวกสภาพแวดล้อมโดยรอบมาเยอะพอสมควรแล้วเราพูดถึงตัวเอกของเรากันนะครับตัวก็อดซิลล่านั่นเองด้วยทุนสร้างอันนอนนิดเนี่ยเขาสามารถโมเดลตัวละครก็อดซิลล่าออกมาให้มันสมจริงยังเหลือเชื่อได้สมจริงขนาดที่ว่าส่วนตัวนะดีเทลของตัวก็อดมินัส1เนี่ยมันดูมีดีเทลมากกว่าของมอนสเตอร์เวิร์สอีกนะครับเพราะเราเห็นว่าร่างกายมันไม่ได้เป็นแค่แบบเป็นเกล็ดเฉยๆมันมีรอยแผลเป็นต่างๆมากมายที่มันมีซ้ำกันไงทั้งบริเวณแก้ที่มันโดนระเบิดไปนะครับและด้วยดีเทลนี่แหละที่ทำให้รู้สึกว่าตัวละครมันดูมีชีวิตอะคือถึงแม้สิ่งมีชีวิตทุกตัวมันไม่ได้สมบูรณ์แบบไงมันก็ต้องมีรอยแผลเป็นหรือว่ามีรอยด่างๆของร่างกายอะคือต่อให้เป็นครีเจอร์สปราร์จินตนาการก็ตามอะถ้าเกิดมาดูแบบสมมาตรเป๊ะเกินไปเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็แบบจะเรียกว่าไงนะคือมันอันแคนดี้อะคือเราไม่รู้สึกถึงความมีชีวิตมันเนาะแต่ในก็ทราบแมสวันเราก็เห็นว่าร่างกายมันเนี่ยมีแบบความไม่สมมาตรของมันความไม่สมบูรณ์ของมันเนี่ยเราจึงจับต้องกับตัวละครนี้ได้นะครับและดีเทลเกล็ดของมันเองก็สมจริงยังเหลือเชื่อมากๆอย่างช็อตในตำนานที่หลายคนเนี่ยตาสงสัยมาตลอดว่าเอ๊ะไอ้นั่นมันคือหุ่นก็อดซิลล่าหรือว่ามันคือ CGI นี่คือช็อตโคลสอัพมากๆตอนที่ก็อดซิลล่าเนี่ยงาบตัวทุ่นระเบิดเข้าไปในปากนะครับเราเห็นดีเทลทั้งเกล็ดตัวน้ำที่กระเซ็นมาตัวน้ำที่เปียกบนผิวหนังของมันโดยตอนแรกเนี่ยมีหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะไอ้นี่มันหุ่นโมเดลหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเป็นหุ่นโมเดลจริงเนี่ยเอฟเฟกต์น้ำมันจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะถ้าเกิดหุ่นโมเดลขนาดเล็กเนี่ยยังไงโตขึ้นกว่าน้ำเนี่ยมันก็ต้องใหญ่กว่านี้เนาะอันนี้เป็นคลื่นขนาดเล็กไงที่ทำให้เรารู้ว่าอ่ะนี่คือหัวของก็อดซิลล่าขนาดใหญ่นะครับซึ่งตัวหลังก็ยืนยันชัดเจนว่าทั้งหมดของตัวก็อดซิลล่าเนี่ยคือ CGI หมดเลยนะครับนั่นทำให้ฉากโคสอัพเนี่ยมันดูสมจริงยังเหลือเชื่อมากและรวมถึงช็อตที่ช็อตตอนที่มันเนี่ยได้ล่าเรือของพวกพระเอกด้วยนะครับคือจะเรียกว่าไงองค์ประกอบของคลื่นของน้ำ CGI คลื่นน้ำโมเดลของตัวก็อดซิลล่าเนี่ยมันทำให้ช็อตเนี่ยได้เป็นช็อตรางวัลออสการ์เลยก็ได้นะครับ
และถึงแม้คู่แข่งของหนังอันนี้เนี่ยคือ The Creator ที่กำกับโดยแกร์เอ็ดเวิร์ดผู้กำกับก็ซ่าซื้อ4เนี่ยที่เอาจริง The Creator กับ Minus One เนี่ยก็มีความคล้ายกันนะครับ The Creator เองก็ถือว่าไม่ใช่หนังทุนสูงมากสำหรับงานโปรดักชันฮอลลีวูดเนาะคือประมาณ80ล้านแต่ก็สามารถสร้างเอฟเฟคได้อย่างสมจริงเหมือนกันนะครับหรือเกิดสมมติหนังก็ซ่ามัสวันเนี่ยเอาเอฟเฟคเดียวกันเนี่ยไปอยู่หนังฮอลลีวูดเนี่ยบวกค่าความชีพกับค่าเงินที่แตกต่างกันเนี่ยบอกเกี่ยวมัสวันเวอร์ชันฮอลลีวูดด้วยเอฟเฟคเดียวกันนะอาจจะทุนสร้างประมาณ100ล้านขึ้นนะครับและถึงแม้หนังจะไม่ได้เพอร์เฟคในด้านวิชวลเอฟเฟคนะครับแต่การที่หนังเนี่ยมีข้อจำกัดในทุนสร้างและทางผู้กำกับเนี่ยกับทีมวิชวลเอฟเฟคแค่35คนเนี่ยก็สามารถสร้างงานมาสเตอร์พีซระดับนี้ได้นะครับจึงก็จะได้ว่าทำไมกรรมการออสการ์เนี่ยถึงให้รางวัลหนังก็สร้างมาสักวันไปนะครับและทำให้ตัวตะคชิยามาสกิเนี่ยเป็นผู้กำกับหนังคนที่2ที่มาคุมงานเอฟเฟกต์จนได้รางวัลออสการ์ต่อจากสตาลีคูบริกที่กำกับ2001 A Space Odyssey ตั้งแต่ปี1968นู่นเลยนะครับแล้วมันก็เป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ที่เอาจริงฮอลลีวูดเนี่ยควรศึกษานะครับคือไม่ใช่ว่านางฮอลลีวูดต้องลดทุนสร้างจัดจนเหลือแค่ประมาณ 10-20 ล้านนะแต่ให้ฮอลลีวูดเรียนรู้ว่าเอ้ยมันไม่จะเป็นต้องใช้ทุนสร้างแบบ 200-300 ล้านเนี่ยถึงงานเอฟเฟคระดับเทพนี้ได้ก็อย่างที่เห็นเนี่ยว่าหนังฮอลลีวูดบางเรื่องเองเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้ทุนสูงมากก็สามารถสร้างงานเชฟเฟคสวยได้อย่างเดอะครีเอเตอร์แล้วก็ดูนพาร์ท2ที่ใช้ทุน190ล้านนะครับมันก็ดูเยอะแหละแต่มาเทียบกับดิสนีย์กับผลงานที่ผ่านมาเนี่ย250ล้าน350ล้านเนี่ยแล้วงานเอฟเฟคมันออกมาลอยเนี่ยก็ต้องบอกมันตรงกับดิสนีย์ควรพิจารณาตัวเองได้แล้วนะครับและนี่คือเบื้องหลังการจบประเด็น Visual Effect ของ Godzilla Minus One นะครับซึ่งนี่ก็เป็นมองส่วนตัวของผมเนาะแล้วถ้าผู้ชมเกลียดยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ